เรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่องสงครามเนี่ยขณะนี้ยังดำเนินอยู่ต่อไปนะครับเรามีปัญหาภายในของเราแต่เรื่องเศรษฐกิจมันจะไปพันกับภูมิรัฐศาสตร์โลกคนไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลซึ่งตอนนี้กำลังรบกับฮิสบัลเลาะห์ในเลบานอนทางตอนเหนือของอิสราเอลนี่คือสภาพรายวันครับในแฟนเพจไก่ไข่ในอิสราเอลนี่เป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ที่โน่นฮะบางวันเนี่ยมาเป็นร้อยลูกโอ้ที่เห็นข้างบนนะคะนี่นะท้องฟ้าอีกแล้วเอามูชับดาตุนภาพคือบทสัตว์วันเดียวเนี่ยหลายรอบนะฮะค่ะแล้วนี่อีกเหตุการณ์นึงฮะวันเดียวนะมาอีกชุดนึงนี่ฮะเวลาระเบิดมาก็จะมีเสียงเตือนอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีไอรอนโดมขึ้นไปสกัดค่ะ3โมงเพราะคนนี้เขาทำงานอยู่อิสราเอลเนี่ยเป็นคนไทยทางตอนเหนือของอิสราเอลอ่ะส่วนเลบานอนเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแล้วมีฮิสบัลเลาะห์อยู่ที่นั่นกำลังสู้กับอิสราเอลอิสราเอลนี่ถล่มไปอันนี้เขาก็ถล่มกลับมาอันนี้คือชีวิตประจำวันของคนไทยในอิสราเอลนะอันนี้บอกแลนด์อย่างเดียวก็คือวิ่งอย่างเดียวแลนด์ลงลุ้มแลนด์ลงลุ้มเร็วเร็วครับวันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับวันที่26นะวันนี้นะ26กันยาระเบิดยังไม่มานะครับระเบิดนะครับแต่ว่าวันนี้มาเก็บไข่กับน้อง2คนแต่บอกว่าถ้ามีเสียงระเบิดถ้ามีอะไรก็ให้เล่นนะครับให้เล่นให้วิ่งเล่นให้วิ่งให้วิ่งแล้วให้ตัวใครตัวมันเลยไม่ต้องห่วงกันให้วิ่งต่างคนต่างเอาตัวรอดนะต้องเตรียมความพร้อมตลอดอันนี้คือวิถีของคนไทยที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลน่าเห็นใจมากครับคือเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทางฝั่งฮิสบัลเลาะห์ในอิสราเอลยิงกลับมาเพราะการเจรจาในขณะนี้ทางอิสราเอลเนี่ยปฏิเสธนะไม่ยอมรับข้อเสนอหยุดยิงกับฮิสบัลเลาะห์นี่คือล่าสุดเลยไม่เอาข้อเสนอหยุดยิงกับฮิสบัลเลาะห์ในเลบานอนนะทั้งที่นานาชาติเนี่ยเรียกร้องนะว่าให้พักการสู้รบสัก21วันแต่ล่าสุดอิสราเอลปฏิเสธแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงทางตอนเหนือของประเทศที่ติดกับเลบานอนนะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดแล้วก็ในการสู้รบกับฮิสบัลเลาะห์เนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยโจมตีอย่างหนักก่อนหน้านี้แล้วมันก็เกิดเรื่องในเลบานอนอย่างเช่นเพจเจอวิทยุสื่อสารวอกกี้ทอกกี้ระเบิดไงระเบิดแล้วมีผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็มีการโจมตีเข้าไปในเลบานอนนะไปในถิ่นของฮิสบัลเลาะห์ฮิสบัลเลาะห์ก็ยิงกลับมาจรวดหลายร้อยลูกต่อวันนะบางวัน300ลูกนะบางลูกเนี่ยเล็ดลอดไอรอนโดมก็ไปได้ใช่แล้วส่วนหนึ่งของข่าวก็คือคุณพี่เมื่อสักครู่เลยคนไทยอ่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยอาจารย์เบญจรงค์สุวรรณคีรีด็อกเตอร์เบญจรงค์สุวรรณคีรีท่านนี้นะพูดเรื่องการบริหารจัดการเพื่อรับมือจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลกนะแล้วก็นำเสนอชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเนี่ยดูแผนภาพนี้นี่คือภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของโลกท่ามกลางวิกฤตต่างๆจะได้ว่ามีทั้งรัสเซียยูเครนยังยืดเยื้อนะมีทั้งความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามาสอิหร่านอิสราเอลก็ฮึมๆกันอยู่แล้วก็มีอิสราเอลกับปาเลสไตน์เมื่อสักครู่อ่ะอิสราเอลกับเลบานอนฮิสบัลเลาะห์นะแล้วก็ในภูมิประเทศอื่นๆมีวิกฤตเงินเฟ้อในเวเนซุเอลาในอาร์เจนตินานะวิกฤตหนี้ทุนสำรองนะในลาวนะแล้วก็มีdefaultนะในประเทศศรีลังกานะเมียนมาวิกฤตการเมืองเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามเจรจาหยุดยิงกันอยู่นะมันลุมรอบเราหมดเลยเห็นไหมนะแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยืดเยื้อเนี่ยนะมันก็จะเกิดปัญหาตามมาการขนส่งสินค้านะเกิดปัญหาระวางค่าเรือพุ่งโดยเฉพาะทางคลองสุเอซค่ะดูสิฮะเส้นทางหลักนะการขนส่งทางเรือลดลงเท่าไหร่นะเพราะว่าราคาก็เพิ่มขึ้นต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ดูถัดไปอีกทีนี้เนี่ย ความไม่แน่นอนทำให้เศรษฐกิจยังฟื้นไม่เต็มที่ภาคการผลิตยังฟื้นไม่เต็มที่ก็แผ่วอีก นะเงินเฟ้อลดลงแต่อาจเร่งขึ้นได้ถ้า
ถ้า geopolitics รุนแรงหรือภูมิรัฐศาสตร์เกิดเหตุรุนแรงมากกว่าเดิมนี่อัตราเงินเฟ้อของประเทศอื่นๆเป็นยังไงค่ะเห็นมั้ยฮะแล้วก็มันมีลักษณะเหมือนไบโพล่าอะไรอย่างงี้การเมืองระหว่างประเทศคือโลก2ขั้วบีบให้เลือกข้างไทยเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเห็นมั้ยค่ะเรากําลังถูกบีบให้เลือกข้างนะฟังจะไปฝั่งไหนฝั่งสหรัฐหรือฝั่งจีนและพวกฝั่งรัสเซียค่ะนะนี่ครับแล้วความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าการค้าโลกใช่ไหมมองย้อนกลับไปด้านซ้ายถ้ามองไปข้างหน้าสหรัฐอเมริกากำลังเลือกตั้งทีนี้นโยบายการค้านโยบายต่างๆไปยังไงนะจากเท็กซ์วอร์สู่เท็กซ์ซัพพลายเชนนะนี่เกิดปัญหาฮะนะจะไปทางไหนนะนะทั้งเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะทั้งเรื่องอื่นๆนะนะนี่แล้วที่น่าสนใจคือมันกระทบต่อทิศทางการไหลของเงินเงินลงทุนนะฟันฟลูของโลกเม็ดเงินกำลังไหลของสหรัฐนะกำลังไหลจากสหรัฐนะเม็ดเงินลงทุนจากสหรัฐกำลังไหลออกจากจีนนะแล้วเม็ดเงินลงทุนจากจีนเองก็ไหลสู่ประเทศที่เป็นกลางทีนี้นี่ไงโอกาสของเราไงก็เลยชี้มาซึ่งโอกาสนะแล้วคาดว่าส่งออกครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้อ่อนๆเนี่ยครับมันจึงมีโอกาสที่เราจะฉวยเอาตรงนี้ได้ค่ะซึ่งอาจารย์นะด็อกเตอร์ค่ะเบนจำลองสุวรรณคีรีเนี่ยนะท่านได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ด้วยน่าสนใจมากครับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะตารางนี้ไม่ต้องจ้องนะครับจริงๆวิธีดูตารางนี้ให้ทำตาเบลอๆเหมือนท่านจ้องรูป3มิตินะไล่จากซ้ายไปขวาครับเราติดตามตัวชี้วัดประมาณ100ตัวชี้วัดครับ TXIM เพื่อดูว่าสถานการณ์การส่งออกเนี่ยโดยตัวชี้วัดต่างๆเป็นอย่างไรครับเราก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วเราก็เห็นแนวโน้มส่งออกของไทยที่ดีขึ้นหลักๆนะครับปัจจัยหนุนก็มาจาก geopolitics เช่นกันนะถ้าท่านไปดู breakdown เรื่องของตัวการส่งออกของไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าสินค้าไทยที่เติบโตได้ดีนะครับส่วนนึงเติบโตเข้าไปในจีนนะครับที่สินค้ายกตัวอย่างเช่นผลไม้นะอันนี้เข้าไปถึงกลางประเทศจีนเลยนะครับเพิ่งกลับมาจากชงชิ่งเฉิงตูไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เขาเนี่ยครับเซกชันผลไม้ก็มีหนึ่งเซกชันที่เป็นผลไม้จากไทยโดยเฉพาะคือชี้ต้องลงรายละเอียดถึงขนาดว่าบอกว่าจีนไม่พอนะต้องเป็นส่วนไหนของจีนด้วยมันยังมีโอกาสอีกไงแล้วโอกาสยังอยู่ที่ไหนอีกทีนี้ฮะนะต้องกระจายตลาดที่เศรษฐกิจโตสูงอินเดีย CLMV อาเซียนแอฟริกาตลาดมุสลิมกำลังซื้อสูงนี่ที่นายกกำลังจะไปเจอเนี่ยมันจึงเป็นโอกาสไงครับตลาดที่เป็นประเทศเป็นกลางแทรกโอกาสในประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งได้นี่ไทยเราต้องเดินอย่างนี้ไงเห็นไหมฮะแล้วต้องเร่งเรื่องอะไรอีโคซิสเต็มฉกฉวยโอกาสนะจากการเป็นคอนฟลิกต์ฟรีคันทรีประเทศที่เป็นกลางจากความขัดแย้งนี่คือตัวอย่างฮะชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากที่ปรากฏเพราะฉะนั้นแจกเงินหมื่นอย่างเดียวเป็นการกระตุ้นกลุ่มเดียวอะภาพใหญ่ที่เราจะเดินไปข้างหน้าคือค้าขายกับโลกเชื่อมกับต่างแล้วมันยังไปต่อได้ในภาวะแบบนี้แต่รัฐบาลต้องแม่นยำนะอันนี้คือข้อมูลที่สำคัญมากแล้วรัฐบาลควรเดินหน้าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้คิดแต่แจกเงินอย่างเดียวใช่ค่ะน่าสนใจมากนะจาก Exim Thailand นะคะมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ